ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในภาคค่ำเช่นเดิมสำหรับวันนี้บรรยากาศหลังฝนก็ตกโปรยปลายลงมาในช่วงเย็นช่วงนี้ก็มีฝนตกชุกฝนตกมากหน่อยในช่วงที่แต่ท้ายฤดูฝนช่วงท้ายพรรษาฝนก็จะเร่งมากขึ้นตอนนี้ก็หลายพื้นที่ก็มีน้ำท่วมก็เป็นประจำทุกปีที่เคยท่วมก็ท่วมกันประจำแต่ว่าสำหรับเราชาววัดผู่จวงก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องลำบากในเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมไม่เคยเป็นปัญหาให้เกิดความเดือดร้อนหรือแม้จะฝนตกมากแค่ไหนเราก็ยังมีอาหารพระเนนก็บิณฑบาตได้ตลอดมีคนทำบุญใส่บาตรกันตลอดไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่อย่างในช่วงโควิดที่โรคระบาดหลายๆที่ก็ลำบากแต่ว่าวัดภูจวงก็ไม่ได้ลำบากในเรื่องของอาหารจะมีพระเนนมาอยู่มากแค่ไหนก็ตามหรือว่าโยคีมาปฏิบัติธรรมกันในพรรษาแต่ละพรรษาก็ไม่เคยขาด อาหารก็ไม่บกพร่องมีอาหารตลอดอันนี้ถือว่าเป็นบุญของเราเป็นบุญของเราที่อยู่ในประเทศที่สมควรก็เรียกว่าปุเพกตปุญญาตาความที่เราได้ทำบุญไว้ในปางก่อนทำให้มาเกิดในปฏิรูปเทศะวาโสอยู่ในประเทศที่สมควรคำว่าประเทศในที่นี้ก็ไม่ได้หมายเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นประเทศไทยประเทศลาวคือภูมิประเทศที่เราอยู่น้ำท่วมที่อื่นเราก็ไม่ได้ลำบากโรคระบาดเราก็ไม่ได้อัตคัดถ้าหากว่าเราไปอยู่ในพื้นที่บางพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอย่างน้ำท่วมชาวบ้านเขาเดือดร้อนพระเนนบิณฑบาตไม่ได้ก็ต้องได้หุงหาอาหารกันเองต้องได้หาเสบียงต้องมีการหุงต้มเราจะมาขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออยู่ก็คงจะลำบากก็ต้องมีโรงครัวก็ต้องมีเปลี่ยนเวรกันทำอาหารต้องแสวงหาอาหาร
อันนี้เราไม่ต้องลำบากในเรื่องเหล่านั้นแล้วยิ่งมองไปถึงต่างประเทศที่สถานการณ์โลกในปัจจุบันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเราเข้ากรรมฐานกันก็ไม่ได้รู้ว่าโลกภายนอกเขาเป็นยังไงแต่ว่าโลกภายนอกที่ปัจจุบันนี้สื่อมันก็รวดเร็วคนที่เขาดูติดตามสื่ออยู่เขาก็รู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆของทั่วโลกได้ในชั่วพริบตานี่เราก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้อย่างบรรยายธรรมอยู่ที่นี่ก็สามารถที่จะฟังทางวิทยุก็ได้ฟังทางไลฟ์สดก็ได้อยู่ต่างประเทศก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้อันนี้โลกปัจจุบันที่มันรวดเร็วในเรื่องของการสื่อสารในบางประเทศตอนนี้ก็เกิดสงครามทำให้มองเห็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของกรรมที่ทำให้ผู้คนไปเกิดในที่ที่ต้องเสวยวิบากที่คล้ายๆกันแม้แต่คนที่เกิดในที่อื่นแต่ว่ามันก็มีเหตุปัจจัยให้ทำต้องให้ได้ไปอยู่ในสถานที่แบบนั้นอย่างคนไทยเราเนี่ยก็ถือว่าปัจจุบันนี้มันก็ไม่ได้มีสงครามอะไรตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ตอนกลางมานี้ก็ไม่ได้มีสงครามแบบเดิมแล้วถ้าเป็นแบบสมัยต้นรัตนโกสินทร์หรือสมัยอยุธยาสมัยสุโขทัยเราก็ต้องถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องถูกเกณฑ์ไปรบเป็นผู้หญิงคนชราก็ต้องอยู่กันอย่างหวาดผวาเมื่อเกิดสงครามรบราฆ่าฟันกันช่วงหลังๆมาก็เป็นสงครามแบบไม่เหมือนแต่ก่อนที่ประเทศไทยของเราสงครามก็ไม่ได้เหมือนในอดีตที่แย่งชิงเอาผู้คนสมัยก่อนเขาลบเอาผู้คนแล้วก็ลบเอาทรัพย์สินสมบัติแย่งแผ่นดินกันแย่งประเทศกันตอนหลังๆมาก็เป็นการลบกันด้วยอำนาจเพื่อที่จะขยายอำนาจส่วนปัจจุบันที่ลบกันที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือเรื่องของทิฏฐิเรื่องของความเห็นที่มันขัดแย้งอย่างตอนนี้ทางตะวันออกกลางก็กำลังรบกันระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ซึ่งก็เป็นสงครามที่ยืดเยื้อมานานแล้วแล้วก็มีคนไทยเราบางส่วนที่ไปอยู่ที่โน่นตามจำนวนสถิติแล้วมีคนไทยที่ไปอยู่ที่อิสราเอลเป็น 2-3 หมื่นนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีที่เสียชีวิตกับสงครามก็มีอันนี้ที่พูดนี่ก็คือเพื่อให้เห็นว่ากรรมมันจำแนกให้ผู้คนไปเกิดในสถานที่ที่มันลำบาก
แล้วก็แม้เกิดในสถานที่ที่สบายแล้วก็ยังมีเหตุปัจจัยให้ต้องไปในสถานที่ที่ต้องประสบกับสิ่งที่มันเป็นความทุกข์เดือดร้อนจนถึงแก่ชีวิตอันนี้เป็นเรื่องของกรรมที่เห็นได้ชัดเจนวันนี้ที่จะนำมาพูดเป็นเรื่องที่จะว่าเกี่ยวกับกรรมก็คือเกี่ยวกับกรรมแต่ว่าก็ยังอยู่ในเรื่องของอัตวรรคคือวรรคที่ว่าด้วยตนคือกรรมที่ได้รับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตนทำมาเป็นเรื่องที่ยังอยู่ในวรรคที่ว่าด้วยตนที่พระพุทธเจ้าตรัสพระคาถาในเรื่องที่จะนำมาวันนี้ปรารภอุบาสกชื่อว่าจุลกาลตรัสพระคาถาว่าอัตนาวะกะตังปาปังดังนี้เป็นต้นเรื่องอุบาสกท่านนี้เป็นเรื่องที่คล้ายๆกับเรื่องที่เคยเล่ามาแล้วเรื่องที่เคยนำมาบรรยายคือเรื่องของมหากาลวันนี้เรื่องของจุลกาลเป็นเรื่องคล้ายเรื่องมหากาลอุบาสกชื่อว่ามหากาลฟังมาหลายเรื่องแล้วคงจะจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครแล้วนะอุบาสกชื่อมหากาลนี่แม่ชีจำได้ไหมแสดงว่าจำได้แม่ชียังจำได้อุบาสกชื่อมหากาลตายโดยที่เจ้าของไม่ได้ทำอะไรเลยนะไปฟังเทศมาทั้งคืนมาล้างหน้าอยู่ดีๆโจรเอาของมาทิ้งไว้ใกล้ๆถูกเขาทุบตายเลยแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่ามันเหมาะสมกับกรรมที่ทำมาในอดีตปัจจุบันนี้ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นแต่ว่าในอดีตเคยเบียดเบียนคนอื่นก็เลยได้รับผลกรรมนั้นโดนเขาทุบมากี่ชาติตกนรกอยู่นับไม่ถ้วนเลยนะแล้วถูกเขาทุบมากี่ชาติกี่อัตภาพจำไม่ได้แล้วร้อยอัตภาพทุบเขาแค่เพียงชาติเดียวนะที่เป็นราชภัฏเพื่อที่จะแย่งภรรยาของคนอื่นก็เลยทุบสามีเขาจนตายฆ่าเขาเพียงชาติเดียวแต่ว่าไปตกนรกอยู่ตั้งนานแล้วก็มาเกิดเป็นคนก็ถูกเขาทุบตายแบบเนี้ยถึงร้อยอัตภาพจนกระทั่งมาชาติสุดท้ายเป็นพระอริยบุคคลแล้วเป็นพระโสดาบันแล้วแต่ว่าก็มาถูกทุบโดยที่เจ้าของไม่ได้ทำอะไรผิดเลยฟังเทศมาทั้งคืนอยู่ๆก็เจอภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าเจอแจ็คพอตเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดถูกเขาจะว่าใส่ความก็คือมันเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เขามีหลักฐานไม่อาจที่จะดิ้นหลุดได้แล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลือได้เลยแม้พระไปเห็นก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้แต่ว่าเรื่องที่จะ
นำมาวันนี้เป็นเรื่องที่คล้ายกันแต่ได้รับผลไม่เหมือนกันจุลการลักษณะเดียวกันเลยก็คือไปฟังธรรมแต่ว่าจุลการนี้ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลนะยังเป็นปุถุชนอยู่ไปฟังเทศมาทั้งคืนแล้วก็มาล้างหน้าอยู่ตอนเช้าเหมือนกันแล้วก็มีพวกโจรที่ลักของเจ้าของติดตามมาแล้วโจรนั้นก็ทิ้งของกลางไว้เหมือนกันลักษณะเดียวกันเลยพวกเจ้าของเจ้าหน้าที่ก็ตามมาก็เห็นหลักฐานของกลางอยู่แต่ว่าจุลการนี้ได้รับการช่วยเหลือจากพวกนางกุมภทาสีกุมภทาสีก็คือพวกหญิงตักน้ำพวกหญิงพวกผู้หญิงที่ตอนเช้าเช้าเขาก็จะเอาหม้อไปตักน้ำเอาหม้อทูลเทินศีรษะเอาวางไว้บนหัวนะพวกเขาเรียกว่าพวกกุมภทาสีพวกหญิงที่มีหน้าที่ในการขนน้ำพวกกุมภทาสีเข้าไปช่วยก็คือเข้าไปแสดงหลักฐานว่าอุบาสกนี้ไม่ได้เป็นโจรไม่ได้เป็นขโมยมีพยานหลักฐานเป็นบุคคลก็คือพวกกุมภทาสีเนี่ยเป็นพยานหลักฐานบุคคลว่าอุบาสกนี้ไปฟังธรรมจริงๆไม่ได้เป็นโจรพวกท่านอย่าเข้าใจผิดพวกเรารับรองได้ว่าจุลการนี้เมื่อคืนนี้ฟังเทศอยู่ทั้งคืนไม่ได้ไปไหนเลยพวกนางทาสีนี่ก็รับรองเอาตัวเองรับประกันว่าจุลการนี้ไม่ได้เป็นโจรพวกเจ้าของเจ้าหน้าที่เขาก็เชื่อในพยานบุคคลนะก็คือแม้จะมีพยานสิ่งของมีของกลางแต่ว่าพยานบุคคลแน่นหนารับรองกันแข็งขันว่าจุลการนี้ไม่ใช่โจรพวกเจ้าของก็เลยไม่ได้ทำอะไรจุลการนี้ก็เลยไม่ได้ถูกทุบตีเหมือนกับมหาการไม่ได้ตายเหมือนกับมหาการจุลการนี้กลับมาที่วัดแล้วก็เล่าให้พระฟังว่าตนเองได้ชีวิตเพราะอาศัยพวกกุมภทาสีพวกหญิงตักน้ำเป็นพยานให้เลยได้ชีวิตของข้าพเจ้าได้มาเพราะอาศัยพวกกุมภทาสีก็มาเล่าให้พระฟังพระก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าไปเล่าเรื่องให้พระพุทธเจ้าฟังว่าจุลการเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็รอดตายมาเพราะอาศัยพวกกุมภทาสีเป็นพยานทำให้รอดพ้นจากความตายมาได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าชีวิตของจุลการได้เพราะอาศัยพวกนางกุมภทาสีอย่างหนึ่ง
แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเพราะเจ้าของไม่ได้ทำกรรมชั่วจุลการเนี่ยไม่ได้ทำกรรมชั่วไว้ในอดีตก็เลยเป็นเหตุปัจจัยให้พวกกุมภทาสีไปเจอแล้วก็ไปรับรองรับประกันให้เป็นพยานบุคคลให้ว่าจุลการนี้ไม่ใช่โจรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจุลการเขาไม่ได้ทำกรรมมาเหมือนกับมหาการมหาการนี่ทำกรรมมาในอดีตก็เลยไม่มีใครช่วยเลยไม่มีใครที่จะไปเป็นพยานหลักฐานแม้แต่พระเนนไปเจอก็ยังช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าจุลการนี้เพราะไม่ได้ทำกรรมไว้ในปางก่อนที่เป็นกรรมชั่วก็เลยรอดพ้นหรือว่าได้ชีวิตเพราะตนเองไม่ได้ทำกรรมชั่วไว้พระพุทธเจ้าจึงตรัสเป็นพระคาถาว่าอัตนาวะกะตังปาปังอัตนาสังกิลิสติอัตนาอกตังปาปังอัตนาวะวิสุทชติสุทธิอสุทธิปัจจัตตังนานโยอัญญังวิโสทะเยติคาถานี้คงจะคุ้นๆหูบ้างนะอัตนาวะกตังปาปังกรรมชั่วปาปังปาปะเนี่ยกรรมชั่วกรรมลามกกรรมที่ไม่ดีอันบุคคลกระทำแล้วด้วยตนเที่ยวอัตนาวะกตังเนี่ยคือทำด้วยตนนั่นแหละไม่มีใครที่จะทำกรรมชั่วให้กับใครได้ไม่มีใครทำแทนใครได้ที่ทำก็คือทำด้วยตัวเองมีไหมกรรมที่คนอื่นทำแทนกันได้ไม่มีนะแม้แต่ที่อาจจะบอกว่าส่งคนไปทำแทนส่งคนไปฆ่าแทนมันก็ทำแทนกันไม่ได้ไอ้คนที่ฆ่าก็คือคนที่ฆ่าส่วนคนที่สั่งฆ่าก็คือคนที่สั่งฆ่ามันไม่มีใครที่จะทำแทนกันได้กรรมชั่วกรรมไม่ดีที่บุคคลทำด้วยตนนั่นแหละอัตนาสังกิริสันติย่อมเศร้าหมองด้วยตนก็คือความเศร้าหมองหรือว่าผลกรรมที่ได้รับเป็นความทุกข์ในอบายทั้งสี่ไม่ว่าจะเป็นตกนรกไปเสวยวิบากกรรมถูกทรมานทรกรรมในนรกอย่างเผ็ดร้อนก็เสวยด้วยตนเศร้าหมองด้วยตนเองใครจะไปตกนรกแทนใครก็ไม่ได้หรือใครจะไปรับผลแทนคนอื่นก็ไม่ได้จะตายแทนกันก็ไม่ได้ถ้าหากว่าคนที่ทำกรรมชั่วมาเนี่ยมันก็มีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้ต้องได้ไปพบไปประสบไปเจอกับสิ่งที่เศร้าหมองก็คือสิ่งที่ไม่ดี
โดยเฉพาะในอบายภูมิทั้งสี่ก็ต้องไปเสวยเองโดยที่ไม่มีใครที่จะไปตกนรกแทนใครได้จะไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายใครจะไปทำแทนใครจะไปรับผลแทนใครก็ไม่ได้ก็ต้องเศร้าหมองด้วยตัวเองต้องได้รับความทุกข์ด้วยตัวเองอัตนาอากตังปาปังกรรมชั่วอันบุคคลไม่ได้กระทำด้วยตนเองคือไม่ได้ทำกรรมชั่วเองก็หมายถึงไม่ได้สั่งคนอื่นให้ทำด้วยนั่นแหละก็คือคนไหนที่ไม่ได้ทำกรรมชั่วไว้อัตนาวะวิสุทธิติบุคคลนั้นก็ย่อมบริสุทธิ์ด้วยตัวเองคนที่ไม่ได้ทำกรรมชั่วตนเองก็บริสุทธิ์เองคนที่ไม่ได้ทำผิดศีลไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกามก็ย่อมเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ด้วยศีลด้วยตนเองเขาเรียกว่าศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งศีลทางกายโดยการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามความบริสุทธิ์ทางวาจาไม่พูดเป็ดไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อก็เรียกวจีทุจริตความประพฤติไม่ดีทางวาจาก็เป็นเรื่องของศีลทางกายทางวาจาเป็นเรื่องของศีลคนที่ไม่ได้ทำทุจริตทางกายทางวาจาศีลก็ย่อมเป็นศีลวิสุทธิจิตที่ไม่ถูกนิวรณ์คือสิ่งที่มันกลุ่มรุมในจิตใจมาขวางกั้นไม่ให้กุศลเกิดขึ้นนิวรณ์ทั้งห้าซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตบุคคลที่ไม่มีเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตซึ่งเป็นกิเลสอย่างกลางไม่ว่าจะเป็นความพยาบาทความปรารถนาในอารมณ์เป็นที่ใคร่ความลังเลสงสัยความง่วงเหงาเหานอนความฟุ้งซ่านรำคาญใจจิตใจก็บริสุทธิ์เรียกว่าจิตตวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งจิตแต่ว่ายังไม่ได้หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงเป็นแต่เพียงกิเลสในระดับกลางเรื่องของจิตบริสุทธิ์ไม่ได้หมายถึงว่าบริสุทธิ์หมดจดปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงก็ไม่ใช่แต่ว่ามันปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองอย่างกลางจึงเป็นความบริสุทธิ์แห่งจิตในระดับกลางก็บริสุทธิ์ด้วยตนเองจิตที่บริสุทธิ์จากนิวรณ์คนอื่นจะมาทำแทนคนอื่นก็ไม่ได้จะมาบริสุทธิ์แทนคนอื่นก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าเองก็ยังตรัสว่าตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางเท่านั้น
ส่วนการที่จะได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่บุคคลผู้ลงมือทำเองการทำสมาธิจะทำแทนกันก็ไม่ได้จะนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วจะเอาแบ่งให้แบ่งความบริสุทธิ์ให้แบ่งความสงบให้มันก็ไม่ได้บุคคลก็จะบริสุทธิ์ได้ด้วยตัวเองเท่านั้นแล้วยิ่งในระดับของปัญญาที่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งทิฏฐิอย่างที่พูดมาตอนต้นว่าคนที่ทะเลาะกันในปัจจุบันส่วนมากแล้วก็คือเรื่องของทิฏฐิถ้าเรื่องของกามก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่มันก็เป็นเรื่องใหญ่นั่นแหละเรื่องของกามเรื่องของการกินที่ทำให้คนทะเลาะแก่งแย่งเกิดสงครามเพราะกามก็มีเกิดสงครามเพราะการแย่งที่อยู่ที่กินกันก็มีแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นสงครามที่แก้ไม่หายมาทุกยุคทุกสมัยก็คือเรื่องของทิฏฐิเรื่องของความเห็นโดยเฉพาะเรื่องของศาสนาด้วยมันเป็นเรื่องที่ทำให้สงครามมันแพร่ขยายไปอย่างรวดเร็วเพราะความเห็นทางศาสนาที่แตกต่างกันแล้วก็เป็นสงครามที่เรื้อรังมากมีทุกยุคทุกสมัยในเรื่องของสงครามศาสนาหรือว่าสงครามทิฏฐิความเห็นแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายนะเหมือนกับที่พระทะเลาะกันพระวินัยทรกับพระธรรมกถึกทะเลาะกันด้วยเรื่องน้ำที่ไม่ได้คว่ำภาชนะเข้าห้องน้ำแล้วเหลือน้ำทิ้งไว้ในภาชนะไม่ได้คว่ำภาชนะแค่เพียงเรื่องน้ำแค่นิดหน่อยแต่ว่าเรื่องบานปลายไปจนถึงพระก็แบ่งกันเป็นฝ่ายพระวินัยทรฝ่ายหนึ่งฝ่ายพระธรรมกถึกฝ่ายหนึ่งภิกษุณีก็แบ่งเป็นฝ่ายเพราะว่ามีภิกษุณีที่เข้าทางฝ่ายพระวินัยทรก็มีเข้าทางฝ่ายพระธรรมกถึกก็มีอุบาสกอุบาสิกาก็แบ่งกันเป็นฝ่ายพวกเทวดาเทวดาชั้นจาตุมเทวดาชั้นตั้งแต่ภูมิเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกาก็แบ่งกันเป็นฝ่ายลุกลามขึ้นไปจนถึงอาการนิทัพภพถึงพรหมแบ่งกันเป็นฝักเป็นฝ่ายขึ้นไปถึงพรหมเพียงแค่พระทะเลาะกันสองรูปด้วยทิฏฐิทะเลาะกันด้วยทิฏฐิคือเรื่องแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่ามันไม่ยอมกันพระไม่ยอมกันก็เลยเป็นเรื่องเกิดสงครามแห่งการทะเลาะกันแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยัง
รงระอากับพระที่บอกไม่ฟังพระพุทธเจ้ายกเอาเรื่องชาดกในอดีตเนี่ยยกมามากมายเลยแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทำให้ภิกษุที่ทะเลาะกันนี้มีความปลองดองกันได้จึงเกิดพระพุทธรูปปางเลไลขึ้นมาป่าเลไลขึ้นมาก็เกิดจากที่พระทะเลาะกันนี่แหละพระพุทธเจ้าก็เลยปลีกวิเวกไปอยู่ที่ป่าไปอยู่ที่ป่ามีช้างมาอุปถากมีลิงมาอุปถากพระพุทธเจ้าไปอยู่กับสัตว์ดีกว่าอยู่กับพระแล้วพระทะเลาะกันไปอยู่กับสัตว์สัตว์มันไม่ได้มีทิฏฐิที่จะมาทะเลาะกันแบบคนนะสัตว์ที่มันสู้กันมันก็สู้กันด้วยอำนาจของกามบ้างด้วยอำนาจของสัญชาตญาณที่ต้องการที่จะเป็นใหญ่ในเรื่องของการแย่งที่หากินแย่งคู่เรื่องกามเรื่องเกียรตินั่นแหละแต่มันก็เป็นเกียรติแบบสัตว์ไม่ได้เกียรติยศแบบคนก็คือตัวไหนที่มีอำนาจมากก็จะวางอำนาจข่มตัวอื่นมันก็เป็นเกียรติของสัตว์เหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้เกิดสงครามโลกแบบคนสัตว์มันสงครามอย่างมากก็หมาวัดกับหมาบ้านไล่กัดกันหมาบ้านก็เยอะหมาวัดก็ไม่ใช่น้อยหรือแม้แต่หมาวัดก็ยังแบ่งเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้นะตัวไหนที่ถูกลุมก็จะโดนลุมอยู่นั่นแหละมันก็ตามสัญชาตญาณของสัตว์เพียงแค่นั้นมันก็ไม่ได้ที่จะสร้างความพินาศบอดวายให้แก่กันเหมือนกับคนฉะนั้นคนเนี่ยที่ถือว่าตนเองเป็นสัตว์ประเสริฐนะดูถูกว่าสัตว์เดรัจฉานนี่เป็นสัตว์ชั้นต่ำเป็นสัตว์ที่ไม่มีปัญญาแต่ว่าไอ้ความที่ถือตัวว่าเป็นสัตว์ประเสริฐนี่แหละทิฏฐิมันยิ่งมากก็เลยทะเลาะกันด้วยทิฏฐิจนเกิดสงครามระดับโลกขึ้นทำลายล้างกันคนตายไปไม่รู้กี่ล้านอันนี้เกิดมาจากทิฏฐิเกิดมาจากความเห็นที่มันขัดแย้งกันทีนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสพระคาถาที่ว่าความชั่วที่บุคคลไม่ได้ทำด้วยตนเองก็ย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเองอัตนากตังปาปังอัตนาวะวิสุทธิติบริสุทธิ์ด้วยศีลบริสุทธิ์ด้วยสมาธิบริสุทธิ์ด้วยปัญญาบริสุทธิ์ด้วยตนเองสุทธิอสุทธิปัจจัตตังนานโยอัญญังวิโสทเยสุทธิอสุทธิสุทธิก็คือความบริสุทธิ์อสุทธิก็คือความไม่บริสุทธิ์ปัจจัตตังเป็นสิ่งเฉพาะตัวเป็นสิ่งรู้ได้เฉพาะตัวหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวสุทธิอสุทธิปัจจัตตังนานโยอัญญังวิโสทเยบุคคลอื่นจะทำให้บุคคลอื่น
บริสุทธิ์ไม่ได้เลยนานโยอันยังวิโสทเยนะวิโสทเยบุคคลจะชำระบุคคลอื่นให้บริสุทธิ์ไม่อาจจะทำได้สิ่งที่คนถือว่าเป็นเครื่องชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีล้างบาปที่คนไปล้างบาปกันไปอาบน้ำแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครไปอินเดียก็ต้องไปดูไปดูแขกอาบน้ำล้างบาปกันที่แม่น้ำคงคาที่เมืองพาราณสีจะผ่านมากี่พันปีก็ตามบรรยากาศของคนที่ไปอาบน้ำล้างบาปกันก็ยังคงเนืองแน่นท่าน้ำแต่ละท่าโดยเฉพาะท่าใหญ่ๆคนไปกันแน่นทุกวันเช้ายันค่ำตอนกลางคืนก็ไปบูชาพระแม่คงคากันมีการสวดมีการร้องมีพิธีกรรมต่างๆเพื่อชำระบาปที่เขาถืออันนี้ก็เป็นทิฏฐิเหมือนกันทิฏฐิคือความเห็นเขามีความเห็นอย่างนั้นว่าสามารถที่จะชำระบาปได้ด้วยการบูชาพระแม่คงคาด้วยการอาบน้ำชำระบาปล้างบาปหรือว่าคนที่ตายเขาก็เอาทิ้งลงแม่น้ำคงคาเอาไปเผาที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคามีโรงแรมหรือว่าห้องพักเพื่อรอความตายคนที่ใกล้จะตายก็จะไปพักที่นั่นพอตายแล้วก็เอาไปเผาคนที่พอมีเงินหน่อยก็ซื้อฟืนได้หลายท่อนหน่อยคนที่มีเงินน้อยก็ฟืนแค่ท่อนสองท่อนเผาไม่ดีไม่ไม่ดีก็เขี่ยลงน้ำลงที่แม่น้ำคงคานั่นแหละเขาก็ถือว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถชำระบาปได้ทำให้คนตายไปสู่สวรรค์เมื่อได้ลงแม่น้ำคงคาแล้วก็จะได้ไปสู่สวรรค์ความเชื่อเนี่ยก็ยังมีมาจนถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่ครั้นพุทธกาลพระพุทธเจ้าไม่ไปปฏิสถานพระพุทธศาสนาที่เมืองพาราณสีทั้งที่ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรปฐมเทศนาพระพุทธเจ้าก็ตรัสที่เมืองพาราณสีพรรษาแรกพระพุทธเจ้าก็จำพรรษาที่เมืองพาราณสีแต่ว่าพระพุทธเจ้าหลังจากที่จำพรรษาแรกที่เมืองพาราณสีแล้วพระพุทธเจ้ากลับไปที่เมืองพาราณสีอีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองจนกระทั่งปรินิพพานที่พระพุทธเจ้าไม่ไปเผยแผ่ศาสนาไม่ไปปฏิสถานพระพุทธศาสนาที่เมืองพาราณสีก็เพราะว่าเมืองพาราณสีเนี่ยมันมีความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ใน
จิตใจของคนที่ไปเกิดที่นั่นแต่ว่าพาราณสีนี่ก็เป็นที่บำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ชาดกหลายต่อหลายเรื่องก็ต้องพระเจ้าพรหมทัตเมืองพาราณสีเป็นที่บำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์แต่ว่าไม่ใช่เป็นที่ปฏิสถานพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็มียะสะกลบุตรพร้อมทั้งสหายอีก54คนมารดาบิดาภรรยาของยะสะแค่นั้นตอนหลังมาก็ไปรับฉลองศรัทธาการถวายวิหารของนันทอุบาสกแค่นั้นนอกนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปโปรดใครที่เมืองพาราณสีอีกอันนี้คือทิฏฐิความเห็นของคนที่มันฝังแน่นอยู่กับความเชื่อแม้พระพุทธเจ้าจะตรัสสอนพราหมณ์ที่กำลังอาบน้ำล้างบาปอยู่พระพุทธเจ้าก็ตรัสเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าหากว่าแม่น้ำคงคานี้สามารถที่จะชำระให้บริสุทธิ์ได้ชำระบาปได้พวกปลาพวกเต่าที่อยู่ในแม่น้ำก็คงจะได้ไปสวรรค์กันหมดก็คงจะไม่มีตัวไหนที่มีบาปติดตัวแล้วเพราะมันอยู่ในน้ำมาตลอดเลยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแม้พระพุทธเจ้าจะตรัสอย่างนี้แต่เขาก็ไม่ได้เชื่อพราหมณ์ที่อาบน้ำล้างบาปเขาก็ไม่ได้เชื่อฉะนั้นในเรื่องของความเชื่อเหล่านี้ที่ว่าสามารถชำระล้างบาปได้ด้วยวิธีการต่างๆมันฝังแน่นอยู่ในความรู้สึกในจิตใจของคนที่เกิดแล้วเกิดอีกเมื่อเขามีความเชื่ออย่างนั้นเขาก็ง่ายต่อการที่จะเทเอียงไปในสิ่งที่เขาได้ประสบอันนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่นำมาพูดแล้วมันก็ยังมีสิ่งที่แทรกอยู่ในความไม่รู้ของคนไม่ใช่ที่เมืองพาราณสีเท่านั้นแม้แต่ชาวพุทธของเราที่เป็นคนไทยที่คิดว่าตนเองนับถือพระพุทธศาสนาก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของการสะเดาะเคราะห์แก้กรรมทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อที่จะทำให้ตนเองชำระบาปอัปมงคลความไม่ดีต่างๆสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมราศีอะไรต่างๆเนี่ยที่บางทีพระสงฆ์ก็เป็นผู้ทำอาบน้ำมนต์อย่างนี้โดยอ้างว่าพระพุทธเจ้าก็เคยให้พระอานนท์ทำน้ำมนต์ก็เป็นจริงก็คือพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้พระอานนท์ได้ใช้พุทธคุณในการทำน้ำพุทธมนต์ตอนที่เมืองไผ่สาลีหรือเมืองเวสาลีเกิดโรคระบาดแต่ว่าการกระทำนั้นไม่ใช่เป็นการสะเดาะเคราะห์ไม่ใช่เป็นการอาบน้ำมนต์เพื่อ
ล้างสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลต่างๆพระพุทธเจ้าไม่ได้มีวัตถุประสงค์อย่างนั้นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยที่มีพิธีในการอาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมากต่างๆมันก็เป็นไปในทางที่ตรงข้ามกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่านานโยอันยังวิโสทเยบุคคลอื่นจะทำให้บุคคลอื่นหมดจดทำให้บุคคลอื่นบริสุทธิ์ไม่ได้เลยหลวงพ่อไหนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำพิธีกรรมต่างๆพากันไปเพื่อที่จะให้ตนเองบริสุทธิ์เพื่อที่จะชำระตัวเองจากสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์เสนียดจันไรหายไปทันทีใช่ไหมถ้าพูดถึงกำลังใจมันก็เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจได้อยู่แต่ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนก็คือไม่มีใครที่จะทำใครให้บริสุทธิ์หมดจดได้ตนเองทำบาปเองก็ได้รับผลบาปด้วยตัวเองคนที่ไม่ทำบาปเองก็บริสุทธิ์ด้วยตัวเองความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นสิ่งเฉพาะตนจะทำแทนกันก็ไม่ได้จะซื้อกันก็ไม่ได้จะให้กันก็ไม่ได้แล้วทำไมในธรรมบทบางเรื่องถึงมีการซื้อบุญกันขอซื้อบุญหน่อยที่จริงการซื้อบุญก็คือซื้อได้ในส่วนที่อนุโมทนาคือให้บุญแบ่งบุญก็คือเป็นบุญชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่ทานละไมศีลละไมหรือภาวนาไมที่เป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยตัวเองที่เป็นปัตตานุโมทนาไมกุศลเป็นกุศลที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญที่คนอื่นทำมันได้บุญในส่วนนั้นแต่ไม่ใช่หยิบยื่นให้กันได้ความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นสิ่งเฉพาะตัวเองบุญบาปก็เหมือนกันที่เราทำบุญที่เราทำบาปมันก็เป็นสิ่งเฉพาะตนที่คนไหนทำคนนั้นก็ได้รับส่วนคนอื่นก็ได้แค่อนุโมทนาแค่นั้นเองคนที่ทำแล้วแบ่งบุญให้คนอื่นก็คือได้ในส่วนที่แบ่งส่วนบุญก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกเหมือนกับประทีปที่มีคนอื่นมาขอจุดถ้าจะหวงไว้คนเดียวไม่ให้คนอื่นจุดมันก็ได้แค่ประทีปดวงเดียวแต่ถ้าแบ่งให้คนอื่นเขาจุดไปเขาก็มีด้ามประทีปมาเขาก็จุดไปไฟของเรามันก็ยังคงอยู่ไฟคนอื่นก็สว่างขึ้นมาอีกมันก็เพิ่มความสว่างขึ้นมาไฟของเราก็ไม่ได้หายไปบุญก็เหมือนกันการแบ่งส่วนบุญบุญของเจ้าของก็ไม่ได้บกพร่องไปคนอื่นก็ได้บุญจากการอนุโมทนาเพิ่มขึ้นมาอีกฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระคาถานี้ก็คือเป็นเครื่องยืนยันถึงสิ่งที่ถ้าคนไม่ทำบาปไม่ทำกรรมชั่วมาคนโบราณเขาเรียกว่า
กน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนดีคนมีบุญตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นคำพังเพยเป็นคำสุภาษิตที่จริงไม่ได้หมายความว่าโดดลงไปในกองไฟแล้วไฟจะไม่ไหม้แต่หมายถึงคนที่พอประสบเคราะห์กรรมต่างๆก็มีเหตุทำให้พ้นจากเคราะห์กรรมนั้นเพราะตนเองไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำอกุศลมาเหมือนอย่างจุลกาลที่เกือบจะถูกเขารุมประชาทันแล้วเกือบจะถูกเขาทุบแล้วแต่ว่าด้วยกรรมที่ตนเองไม่ได้ทำความชั่วมาก็เลยมีคนไปช่วยพวกนางคุมภทาสีก็ไปช่วยยืนยันถึงความบริสุทธิ์จุลกาลอุบาสกได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุโสดาบันอันนี้ก็เป็นเรื่องของจุลกาลอุบาสกซึ่งเป็นเรื่องที่คล้ายๆกับมหากาลอุบาสกเหมือนกันแต่ว่าคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งรอดตายพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดพระคาถาจบลงเรื่องนี้ก็จบเพียงแค่นี้การบรรยายในค่ำคืนวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ